ภารกิจย่านงด EP ที่2นะครับก่อนที่เราจะน้องๆเข้านะครับผมเหลือไปเห็นร่างหลักของเรานะครับผมเห็นว่าหลอดเนี่ยสกปรกมากเลยครับผมได้ทำการย้ายทันทีเลยครับผมก็เอาหลอดมาต่อกันอย่างนี้นะครับปิดหลอดนึงให้มืดครับแล้วหลอดเก่านะครับก็เปิดให้สว่างเลยครับผมเดี๋ยวน้องนะครับจะค่อยๆย้ายไปเองครับนี่ครับเริ่มย้ายกันแล้วครับผมเขาได้ค่อยๆหยิบตัวอ่อนดักแด้นะครับย้ายไปเลยครับผมนี่นะครับก็จะค่อยๆหยิบไปภาพนี้ก็เป็นภาพที่ผมชอบมองมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยย้ายกันอย่างขยันขันแข็งกันมากๆเลยครับผมนี่ครับไปเลยครับยาวไปครับยาวไปเพียงไม่กี่อึดใจนะครับนางพญาก็ก็หมายความว่าการย้ายรังในเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เหลือแต่รอเพียงแค่มดงานนะครับขนไข่แล้วก็ตัวอ่อนให้ครบครับโอ้โหทุกคนภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับมดงานกำลังเคลื่อนย้ายมดที่เพิ่งออกจากดักแด้นะครับจึงเดินไม่ได้เลยแต่ว่าน้องต้องรีบย้ายบ้านแล้วนะครับแล้วการย้ายรังก็เสร็จสิ้นนะครับไข่และตัวอ่อนถูกย้ายไปที่รังใหม่เรียบร้อยครับผม EP ต่อไปนะครับเราจะมารับสมาชิกใหม่กันครับผมรอติดตามกันนะคะใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้บ๊ายบาย